สวัสดีครับสวัสดีรอบดึกนะฮะดึกยังตีหนึ่งแปดนาทีเพิ่งดูหนังจบครับไปดูหนังเรื่อง The Guardian of the Galaxy มาทีนี้มันมีเรื่องตลกอยู่เรื่องหนึ่งคือไอตอนที่คลิปเมื่อกี้ที่ผมเพิ่งอัพไปอ่ะมันเป็นคลิป Just Write It ใช่ไหมก็คือเป็นคลิปแบบขี่ไปเรื่อยแล้วก็บางทีผมไม่ชอบเอากล้องอ่ะมาติดที่หมวกเพราะว่าเวลาขี่เนี่ยเวลาลมมันเข้าผมไม่ชอบภาพที่มันสั่นๆไงผมไม่ชอบภาพที่มันแบบสั่นไปสั่นมาหันแบบอะไรเงี้ยแล้วเวลาขี่เร็วๆก้มลงภาพมันก็เปลี่ยนบางทีก็แบบเสียงลมเข้าเสียงอะไรเข้าผมก็เลยไม่ค่อยชอบแต่ก็เห็นแบบขอกันมาเยอะก็เลยอ่ะลองไม่ก็ลองทำอีกรอบบ้างเลยเพราะว่าเคยทำไปบ้างแล้วแต่ก็ทำอีกรอบบ้างแต่ก็ดูเหมือนจะชอบอกชอบใจกันนะขี่ไปบ่นไปอะไรเงี้ยมันมีเรื่องตลกอยู่เรื่องนึงที่ผมคิดเอาไว้แล้วนะก่อนที่จะแชร์ออกไปคืออะไรรู้ป่ะคือไอตอนที่ทำคลิปแล้วกล้องอยู่ตรงฝังน้ำมันอ่ะพี่ครับอยากได้คลิปติดหมวกผมคิดไว้แล้วเดี๋ยวพอลงคลิปติดหมวกเดี๋ยวต้องมีคนมาแบบพี่ครับอยากได้นั่นอยากได้นี่พี่ไอ้นั่นไม่ดีนี่ไม่ดีคือแบบก็คิดไว้แล้วแหละต้องมีแน่เลยพอลงคลิปไปปุ๊บไม่กี่นาทีถัดมาก็มีคนมาเม้นพี่ผมว่าเสียงพูดพี่เบาไปนะเสียงท่อพี่มันคือแบบทำอะไรก็ไม่ดีพอเลยใช่ไหมเนี่ยผมจะให้คุณคิดดูดีว่าคือคลิปติดหมวกเนี่ยก็คืออยากดูมุมติดหมวกแล้วพอผมพูดมาเขาบอกว่าผมพูดเบาไปจริงก็ไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องผมพูดก็ได้ก็โฟกัสกับภาพที่ดูอย่างเดียวก็ได้เล็กอย่างท่อมอไซค์มันก็เสียงดังใช่ไหมท่อมอไซค์เสียงดังมันก็จะมาให้ได้ยินเสียงพูดชัดๆมันก็ไม่ได้และอีกอย่างไอ้โกโปรที่ผมใช้อ่ะมันมีเฮาซิ่งมันเป็นเคสที่มีเฮาซิ่งใช่ป่ะพอมันเป็นเคสที่มีเฮาซิ่งปุ๊บแล้วมันจะมาเสียบไมค์ตรงไหนล่ะครับมันก็เสียบไมค์ไม่ได้มันก็ได้ยินตามสภาพนั่นแหละครับเพราะถ้าเกิดว่าเอาเฮาซิ่งออกอ่ะเสียงลมยิ่งกว่านี้อีกวู้ๆเลยนะก็ตามนั้นก็อย่างที่บอกครับว่ามันมีคนแบบรีเควสอีกแล้วรีเควสบอกอยากได้นั่นอยากได้นี่เพิ่งจะโพสต์หน้าเฟซแต่เมื่อกี้บอกพี่พีทอยากเห็นพี่พีทยกล้ออยากเห็นพี่พีทท็อปสปีดอยากเห็นพี่พีทนู่นนี่นั่นคือผมบอกเลยว่ายังไงซะก็ตามเวลาผมลงคลิปผมไม่อยากให้เห็นท็อปสปีดหรือว่าเลขไมค์ขึ้นเท่าไหร่ผมไม่อยากให้เห็นเพราะว่ามันไม่ดีฮะคือพูดตรงๆเลยคือมันไม่ดีมันสะใจพวกคุณนั่นแหละมันสะใจโอ้โหคุณได้เห็นความเร็วโอ้โหสะใจว่าสะใจว่าแต่มันแต่พอมันออกสื่อไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอคนฟอลโล่เราเยอะๆแล้วเราทำอะไรที่มันแบบไม่ดีเนี่ยมันกลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนึกออกป่ะผมก็เลยไม่อยากทำฉะนั้นแล้วเวลาเห็นคลิปผมก็จะสไตล์ผมก็จะไม่โชว์ความเร็วครับก็อย่าว่ากันเลยนะตามนั้นนะฮะแล้วก็ถามว่าขี่เร็วได้ไหมก็ขี่เร็วได้ยกล้อได้ไหมก็ยกได้แต่ผมไม่อยากออกสื่อไม่อยากทำเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้คนอื่นรู้สึกแบบเนี่ยเหรอวะแบบคนที่เป็นไอดอลคนอื่นนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามแต่ซึ่งแบบก็ไม่อยากทำเลยที่มันไม่ดีนะหวังว่าคงเข้าใจนะฮะแล้วก็มีอีกเรื่องคือเมื่อกี้ไม่อยู่ในหัวลืมละก็คืออย่างเวลาที่คนมารีเควสต์นู่นนี่นั่นกันนะครับอย่างที่ผมโพสต์หน้าเฟซไปว่าแบบคุณอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อย่างเงี้ยคือไม่ใช่เขาไม่ทำแล้วก็ไปโกรธไปว่าไปนู่นนี่ไม่ได้นะครับคือบางทีเขาก็เดือดร้อนขึ้นมาคุณก็ไปรับผิดชอบอะไรเขาไม่ได้ถูกไหมล่ะเนาะฉะนั้นแล้วก็ผมอยากให้ติดตามกันแบบดูคลิปที่เขาทำออกมาแบบสนุกดูคลิปที่เขาทำออกมาสนุกดีกว่านะครับอย่าไปคาดหวังว่าต้องเป็นอย่างที่ฉันต้องการคือ100 คนก็100 อย่าง100 ความต้องการมันก็
ตอบสนองทุกคนไม่ได้หรอกนะเออก็เขาทำคลิปออกมายังไงก็เอนจอยไปกับคลิปที่เขาทำมาดีกว่านะครับเออผมจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ YouTube ก็โทรมาหาผมเขาบอกว่าเขาได้ดู channel ผมแล้วเขาบอกว่าก็มีการเติบโตของ channel ที่แบบคนเริ่ม 30,000 กว่าคนแล้วก็ดีนะแล้วก็เขาแนะนำในเรื่องของการทำช่องที่ดีในเรื่องของการทำช่องที่ดีก็คือแบบทำยังไงถึงจะมีคนติดตามทำยังไงยอดวิวถึงจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าวิธีง่ายๆของการทำให้คนให้คลิปดูน่าสนใจก็คือฟุตเทจของภาพหน้าปกที่เวลาคนเขาเห็นน่ะก็ใส่คำพูดนู่นเก๋ๆอะไรเงี้ยทีเนี้ยผมก็พูดกับเขาตรงๆว่าคือคลิปที่เขารีวิวรถคลิปที่เขายกล้อคลิปที่เขาท็อปสปีดอ่ะมันมีเยอะแยะมากมายแล้วซึ่งแบบผมก็ไม่ได้อยากทำแบบนั้นเพราะว่าบางทีผมรู้สึกว่ามันก็ไม่เหมาะกับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กอะไรเงี้ยมายกล้อในถนนแบบชุมชนหรือว่าไปท็อปสปีดหวาดเสียวไส้อะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีผมก็ไม่อยากทำไงเรื่องแล้วก็คือเมื่อกี้มันมีคนมาโพสต์ในคอมเมนต์ว่าเขาชอบดูชาแนลผมเพราะชาแนลผมดูแบบดูดีดูแบบดูหรูให้ผมฟังแล้วรู้สึกดีใจนะก็นั่นคือเจตนาของผมเลยผมอยากทำให้คลิปของผมเนี่ยมันดูแบบดูอินเตอร์สำหรับดูอินเตอร์หน่อยไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูแบบแว้นอ่ะนึกออกป่ะก็หวังว่าจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับใครที่ยังไม่กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe หน่อยนะเผื่อวันนึงผมจะได้ไป YouTube Space ที่ LA กับเหมือนพี่บี้เขาบ้างถ้าเกิดว่าผมมียอด Subscribe เยอะๆเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมจะซื้อตัว Osmo Mobile เอามาถือไลฟ์ภาพจะได้นิ่งๆสวยๆเนาะตอนนี้ก็ไม่ได้กินกาแฟอยู่ที่ McDonald's นะครับให้ดู Mac นี่ก็เป็น Mac นะจ๊ะแล้วก็รถเราก็จอดอยู่นี่งามๆนะเงาๆโอเคไปแล้วครับไว้เจอกันบ๊ายบาย